สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะฮะสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นะครับหลังจากจบฤด,ดูกาลน,นะครับมีประเด็นอะไรที่เราเอามาพูดถึงกันบ้างเราก็มาเริ่มกันนะครับสำหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับมีการเล่นข่าวมาจากดิอ a นติกนะครับสื่อดังของอังกฤษนะฮะมีการเปิดเผยครับว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลกลังเป็นทีมตัวเต็งที่ จะสามารถคว้าตัวทอสเคสเวลลนะครับมิดฟิลด์ดาวรุ่งพุ่งแรงของนอริซิตี้เข้ามาเสริมทัพได้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งนอกจากทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจนักเตะรายนี้แล้วเนี่ยที่ผ่านมานักเตะรายนี้ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์อย่างหนักด้วยนะครับแล้วก็นักเตะรายนี้วัยเพียงแค่21ปีเท่านั้นครับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นนะ กับการเล่นในพิมพ์ลีกอังกฤษในช่วงฤดูกาลแรกนะแล้วก็ยิงไปทั้งหมด6ประตูแล้วนะครับกับอีก2แอซิ์จากการลงเล่น26เกมด้วยกันในหลีกในช่วงฤดูกาลนี้ครับจนตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับไปหลายทีมในพิมพ์ลีกอังกฤษนะครับแล้วก็แมนยูก็ถือว่าเป็นตัวเต็งเช่นเดียวกันที่จะสามารถคว้าตัวไปเสริมทัพได้ด้วยนะครับคือจริงๆตามข้อมูลที่ให้มาเนี่ยแมนยูให้ความสนใจทอสเคสเบลเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงมก,การาลว แต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่แข่งที่ลิเวูเนี่ยต้องเบียดมากที่สุดก็คือแมนเชสเตอร์ูไน็ดนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาบอกว่าทางเจอร์นครอปเนี่ยโผล่เข้ามาเป็นตัวเต็งนะครับที่น่าจะคว้าตัวนักเตะรายนี้ได้นะครับหลังจากที่เจอร์นครอปเนี่ยรู้สึกประทับใจฟอร์มการเล่นหลังจากที่มีการดวลกันถึง2ครั้งในในซีซั่นนี้นะครับนะ ในการพบกับนอริซิตี้อ่ะระหว่างเลวูกับนอริสเนี่ยนะฮะเจอกันแล้วก็เหมือนกับเจนครอปเห็นฟอร์มดาวรุ่งรายนี้แล้วก็เฮ้ยมันโอเคว่ะนะครับแล้วก็อยากได้ตัวแต่ว่าค่าตัวก็คิดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า30ล้านปอนด์นะครับที่นอริซิตี้น่าจะยอมปล่อยกันไปนะครับโอเคนี่คือประเด็นที่น่าสนใจครับคนทางทอร์สเคทเวลนะครับก็ติดตามกันนะครับว่าเลวูจะเพิ่มเติมไหมในช่วงซัมเมอร์นะครับ สำหรับประเด็นต่อไปนะครับเป็นในเรื่องของติโมเวเนอร์นะครับก็ถือว่าเป็นดาวดังอีกหนึ่งคนที่มักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางรยบูนะครับตามรายงานออกมานะครับจากสื่ออินเตอรลี่นะครับอ่าอันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับนักเตะอยู่หลีกเยอรมันสโมสรร์พูอยู่อังกฤษแต่ว่าข่าวมาจากสื่ออินเตอรลี่นะครับแต่ว่านักข่าวคนนั้นเป็นนักข่าวชื่อดังอย่างนิโคล่าชีรานะครับ นิโคลโลชิรานะครับเป็นนักข่าวชื่อดังของอินตาเลยเลยได้มีการระบ,บุกันออกมาครับว่าทางลิเวอร์พูลให้ความสนใจตโมเวเนอร์ D อย่างหนักอยู่แล้วเราทราบกันดีนะครับทีเนี้ยทางลิเวอร์พูลพร้อมที่จะจ่ายเงินจํานวนเงินประมาณสัก48ล้านปอนด์เพื่อเป็นค่าฉิตสัญญาสําหรับเวเนอร์แล้วก็หวังที่จะปิดดีลล่วงหน้าให้ได้ก่อนจบฤด,ดูกาลเช่นเดียวกันด้วยนะครับก็เป็นการปิดดีลเร็วเหมือนอย่างเช่นเคยเหมือนในกรณีของ หลายๆตัวเลือกที่เรพูเลงกันเอาไว้อย่างเช่นล่าสุดเนี่ยเป็นมินามิโนะนะครับที่มีการปิดดีลวันก่อนแล้วคอยมาว่ากันในช่วงมกราคมนะครับมาชูเสื้ออย่างเป็นทางการก็ตามนั้นนะฮะซึ่งในกรณีของเวนเนอร์ก็จะทําอีกนะครับจะปิดดิวให้โดยที่สุดก่อนซัมเมอร์แล้วคอยมาชูเสื้อในช่วงซัมเมอร์เอานะ,นะครับก็ประมาณนี้นครับซึ่งมันก็สมควรที่จะรวบลัดครับเพราะว่าจากสาการเนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีบาเยิ้น มีหลายๆทีมในยุโรปนะครับที่เป็นตัวเต็งก็ให้ความสนใจทีมอเวเนอร์ด้วยนะครับทีนี้ในประเด็นต่อไปครับอันนี้เป็นในเรื่องของแมนเชสเตอร์ยูดโดยตรงกันหน่อยนะครับเป็นประเด็นที่เราหยิบยกมาพูดถึงการเกี่ยวกับดอนนี่ฟันเดอร์บิซึ่งแมนยูยังมีการมองหามิดฟิ์รายใหม่แบบต่อเนื่องนะครับมิดฟิลตรงกลางนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยหรือว่าหลังจากจบฤดูกาลเนี่ยแมนยูอาจจะมี ความเสี่ยงในเรื่องของการปล่อยตัวมาติดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามาติดสัญญาไม่คืบหน้านะครับไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรบล็อกบายเองก็มีโอกาสย้ายทีมสูงมากๆในตอนนี้ครับเพราะฉะนั้นแมนยูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะมองหาพวกมิดฟิลด์รายใหม่เข้ามานะครับซึ่งตอนนี้ฟนเดอร์บิกเนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกหลักๆตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ของทางแมนยูละแล้วก็มาช่วงมก,การาก็มีข่าวว่าแมนยูติดต่อไปแต่ว่า มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นสุดท้ายก็ไปได้บรูโนเข้ามานะครับ mm hmm. แต่ทีเนี้ยนะครับ mm hmm. ตอนนี้ฟานเดอร์บีชช่วงหลังเนี่ยมักจะมีข่าวเชื่อมโยงกับเรอัลมาดริดนะฮะส่ะ็นส่วนใหญ่แล้วก็หลายๆสื่อเล่นกันเข้ามาว่ายังไงฟานเดอร์บีก็น่าจะเลือกย้ายไปเรอัลมาดริดหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่แมนยูยังไม่ยอมแพ้ครับแมนยูยังคงให้ความสนใจแล้วก็หวังว่าพวกเขาเนี่ยจะสามารถปาดหน้ามาดริดในการคว้าตัวดอนนี่ฟานเดอร์บีเข้ามาเสริมทัพได้นะครับ หลังจากจบฤดูกาลนี้ด้วยนะฮะโอเคนะครับนี่คือประเด็นของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะส่วนในประเด็นเกี่ยวกับเอเวอร์ตนะครับตามรายงานจากสื่ออินเตอรลี่อย่าง c o ร์ i ิเอเรเดลสปอร์ตครับรายงานก็นออกมาว่าเอเวอร์ตเนี่ยต้องการคว้าตัวอลันมาเสริมบทบาทในตำแหน่งกองกลางตัวรับในถิ่นกุดิสันพาร์คนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับหรือว่าหลังจากจบฤดูกาลแล้วกัน แต่อย่างไรก็ตามอินเตอร์มิลานก็ถือว่าเป็นคู่แข่งในการแย่งตัวนักเตะรายนี้ด้วยเพราะว่าคอนเต้ก็ชื่นชอบนักเตะที่มีวินัยในการเล่นค่อนข้างสูงแล้วก็อารันเนี่ยเขาชื่นชอบมาเป็นอย่างมากอยู่แล้วนะครับรวมทั้งอันเชลติเองนะครับก็เคยร่วมงานกับทางอารันมาก่อนสมัยที่คุมทัพอยู่นาบารีแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นดียที่เบียดกันแย่งกันค่อนข้างมันมาก นะครับคอนเต้ e ก็มีภาษีดีอินเตอร์มิลานก็ผลงานดีมันก็มีแรงดึงด,ดูดอันเชเองนะครับก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางอารันมันก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเบียดกันค่อนข้างมันมากต้องรอดูกันครับแล้วก็คาดกันว่าซัมเมอร์นี้น่าจะมีโอกาสย้ายทีมค่อนข้าง,งสูงมากเพราะว่าจริงๆอารัรานมีข่าวย้ายทีมตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะครับแต่ก็คืออยู่กับนาบารีต่อไปแต่ว่ารอบนี้น่าจะย้ายแบบเป็นรีมเป็นจังนะฮะติดตามกันนะครับ เรื่องของทางเชลซีที่เอามาคอกันนะครับมีการเล่นข่าวมาจาก The Daily Express นะฮะสื่อของอังกฤษนะครับรายงานกันออกมาครับว่าเชลซีเนี่ยตกลงกับทางอินเตอร์มิลานเรื่องของค่าตัววิเซโนได้แล้วเป็นที่เรียบร้อยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ28ล้านยูโรหรือประมาณ23ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ตอนนี้ใกล้ที่จะมีการประกาศล่วงหน้าเร็วๆนี้ครับมันอยู่ในกรณีที่คล้ายๆกับฮาคิมเยนะที่เชลซี ชิงประกาศก่อนชิงตกลงกัินได้ก่อนก่อนที่จะเปิดตลาดนะครับหรือว่า,าจบฤดูกาลแล้วกันนะครับเข้าสู่ตลาดครั้งใหญ่นะครับก็อันนี้คือการเล่นข่าวออกมาส่วนใหญ่นะครับสำหรับวิเซโนเนี่ยก็ถามว่าเขาเป็นตัวหลักมาไหมมันก็ถือว่าเป็นตัวหลักเหมือนกันนะครับก็ได้โอกาสบ้างไม่ได้โอกาสบ้างนะครับแต่ตามรายงานที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าอนาคตเริ่มที่จะ50-50้50ละไม่แน่ไม่นอนนะครับเพราะว่า ตั้งแต่อินเตอร์เนี่ยไปซื้อคริสเตียนเอริกเซนมาจากสเปอร์เนี่ยในช่วงมก,กราคมเนี่ยทำให้สถานการณ์ของนกเตะค,คนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีอนาคตต่อไปกับอินเตอร์มิลานหรือเปล่าในช่วงฤดูกาลหน้าหรือไม่รู้ว่าจะมีโอกาสลงเล่นแบบสม่ำเสมออีกหรือเปล่าในช่วงฤดูกาลหน้ามันก็เลยอาจจะเป็นการการดีถ้าเกิดโอกาสมาก,ก็คือเชลซี Chelsea ยื่นข้อเสนอกันเข้ามาแล้วก็มีการการ,ารันตีให้ว่าจะได้รับโอกาสอะไรนู่นนี่นั่นก็ เขาอาจจะเลือกย้ายออกไปดีกว่านะครับดีกว่าแบบมานั่งสำรองหรือว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับเป็นตัวเลือกรองลงมาจากยูริกเซ่นนะครับที่มีภาษีที่ดีกว่าในเรื่องของการได้รับโอกาสนะครับแต่สัญญาก็ยังเหลืออยู่อีกเยอะนะนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีข่าวมาเหมือนกันก่อนนั้นว่าอินเตอร์พยายามต่อสัญญาฉบับใหม่แต่ว่านักเตะก็ยังไม่มีอะไรที่แบบตกลงการันตีได้ว่าจะอยู่กับทีมนะครับก็เป็นข่าวก็สิบวันออกมานะต้องเน้นย้ำแบบนี้ฮนะ ทีนี้เราข้ามฟากมาที่สื่อสเปนกันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวกันออกมานะฮะเขาบอกว่าบาร์เซโลนาตกเป็นข่าวว่าสามารถคว้าตัวเอราเตโรมาติเนสกองหน้าของทางอิตลาลีได้ถ้าหากพวกเขาเนี่ยยอมแนบองตวนกิสมันเนี่ยอกทีมชาติฝรั่งเศสนะครับของทีมเนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอนี่ยก็สามารถตกลงกันได้เลยนะครับสำหรับเอราเตโรมาติเนสเนี่ยกลายมาเป็นหนึ่งในแข้งที่บาร์ซ่า ต้องการนะครับมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วก็ยังมีอีกหลายทีมในยุโรปก็ต้องการเช่นเดียวกันด้วยถือว่าเป็นแค่เนื้อหอมนะครับหลังจากที่กดไปทั้งหมด19ประตูให้กับทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับแล้วก็ดาวเตะรายนี้วัยเพียงแค่22ปีเท่านั้นครับตกเป็นข่าวอย่างหนักกับบาซ่าที่เป็นแดงหนึ่งเรอัลมาดริดแมนยูเชลซีก็ให้ความสนใจด้วยนะครับค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ92ล้านปอนด์ไ ทีนี้มันมีรายงานเพิ่มเติมจากตูรินเดรี่นะครับเขาบอกว่าบาซ่าเนี่ยอาจจะต้องยอมส่งกิสมันให้กับอินเตอร์มิลานเพื่อเป็นการแลกตัวที่พวกเขาเนี่ยจะได้ตัวมาติเนตนะครับไปจับคู่กับเดวเดวเมซี่ในแผงแนวลุกนะครับนะแล้วก็เป็นเอ่อคนชาติดเดียวกันอยู่แล้วก็คืออาร์เจนตินาด้วยนะครับมันน่าจะเข้าขากันได้ดีกว่านะครับนอกจากนี้อุตโตสปอร์ตนะครับสื่อจากอิตาลีก็เล่นกันเข้ามาเพิ่มเติมด้วยมัน อาจจะมีอีกกรณีหนึ่งก็คือถ้าเกิดไม่เอากิสมันเข้ามาแลกเปลี่ยน,นยตามข่าวข้อสิบเนี่ยอาจจะใช้พวกอัลตโรวิวดาวนะครับบาซ่าอาจจะใช้วิดาวหรือว่ากาลิสอารันยาฟลิเปคูดินโยหรือตัวดีโบเนี่ยเข้ามาเป็นในส่วนหนึ่งในข้อเสนอก็ได้นะครับก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือหลายๆมุมมองแต่ผมยังย้ำนะครับว่าเป็นข่าวก้อสิบนะครับซึ่งกิสมันเนี่ยดูแล้วเขาก็ายังรักบาซ่าดียู่ดีบาซ่าจะมาทําร้ายเขาแบบนี้มันก็ มันก็ไม่โอเคใช่ไหมครับนะแล้วริสมันก็ไม่มีวิแววว่าจะอยากย้ายทีมด้วยนะครับยูดีจะไปจับเขาย้ายทีมมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะอ่ะก็โอเคนี่คือประเด็นที่น่าสนใจนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดบาซ่าจะเอาเนี่ยผมคิดว่าบาซ่าเขามีปัญญาที่จะจ่ายเงินสดไปเลยอะ่ะค่าสิทธิสัญญาประมาณ92ล้านเนี่ยผมคิดว่าเขามีปัญญาจ่ายอยู่ละนะครับโดยที่ไม่ต้องเอากิสมันเข้าไปแลกหรอกนะครับหรืออาจจะใช้กรณีที่2อ,อะ่ะที่ผมบอกไปก็คือเอาบิวดาวเอาพวกคูดินโยเนี่ยเข้าไปแลกเปลี่ยนนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมเงินเ,นเข้าไปนะครับเรื่องของดดนี่บรินกันหน่อยนะครับมีการเล่นข่าวมาจากดิแอตแลติกครับสื่อของอังกฤษนะฮะเขาบอกว่ามิเกลเดลต้ากำลังมองหาแนวรับรายใหม่เข้ามาเสริมทัพแบบต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีการเล็งไปที่ดดนิ่บรินนะฮะแนวรับกทางอาแจกอัมสเตอร์ดัมนะครับซึ่งเป็นอดีตนักเตะกทางแมนยูนะครับมีความคุ้นเคยในวงการฟุตบอลพิบรีอังกฤษเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นมันก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ เชื่อกันว่าค่าสี่สัญญาน่าจะไม่แพงนะครับน่าจะไม่ทําให้ออสเซรอลนลำบากใจด้วยนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆน่าจะลงตัวกันด้วยนะครับถึงแม้ว่ารัฐบินเข้าวัยยีแล้วนะครับแต่นักเตะรายนี้ยังมีดีอยู่นะครับยังเล่นอยู่ในระดับสูงได้อยู่นะครับอเดลต้าก็เลยเล่งกันเอาไว้นะครับทีนี้ปิดท้ายกันนะครับในประเด็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับตามรายงานของเดลี่เมลนะครับ เขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดเผยกันออกมาว่าบรรดาทีมงานที่ดูแลเรื่องของนักเตะเนี่ยของนักเตะของทางซิตี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเกี่ยวกับการเจจากับบรรดาเอเย่นของทางนักเตะนะครับที่มันอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของสถานการณ์ในช่วงซัมเมอร์นะครับเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าซิตี้โดนแบนนะครับนะโดนแบนในเรื่องของการห้ามเล่นในฟุตบอลยุโรป2ปี มันมีผลกระทบแน่นอนครับกับพวกซูเปอร์สตาร์ดัง,ดงเพราะว่าซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการลงเล่นในแบบเวทียุโรปนะครับนั่นคือแบบเป้าหมายของพวกเขานะครับแต่ทีเนี้ยซิตี้ไม่สามารถเล่นได้นะครับในหลังจากนี้สองปีทําให้สถานการณ์ของซิตี้มันก็ตกที่นั่งลำบากนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกกันไปอย่างที่สื่อบอกกันไปว่าทางตัวแทนของสโมสรเนี่ยก็เริ่มที่จะเข้าพูดคุยกับทางเอเอสแล้วว่าเนี่ย จะมีการดําเนินการต่อไปอย่างไรหลังจากนี้นะครับหรืออาจจะต้องรอในเรื่องของข้อมูลอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนกว่านี้ไหมว่าอนาคตจะมีการปรับตัวอย่างไรหรือว่านักเตะค,คนนั้นอ่ะโอเครอไม่ได้แล้วสปีหลังจากนี้ผมรอไม่ได้ล้วถ้าไม่ได้เล่นในยุโรปเนี่ยผมขอย่ายดีกว่าก็ชี้แจงกันเข้ามานะครับก่อนหน้าร้อนนะครับนะมันต้องเจจาก่อนหน้าร้อนเพราะว่า ถ้าเกิดไปเจจาในช่วงหน้าร้อนในช่วงซัมเมอร์เนี่ยมันจะวุ่นวายทั้งนักเตะเข้ามาใหม่ทั้งนักเตะย้ายออกอีกนะครับเพราะว่ามันคงไม่ใช่แบบคนหนึ่งสองคนนะที่มีความรู้สึกแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ไปยู l แล้วก็มีอาการแบบว่าเริ่มไม่มันคงแล้วนะครับหรือว่าอยากย้ายอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็เรื่องนี้ซิตี้กำลังจัดการอยู่นะฮะจัดการก่อนที่จบฤด,ดูกาลนะครับให้มันชัดเจนไปเลยนะครับว่านักเตะค,คนนั้นต้องการอยู่ไหมนะครับถ้าเกิดสโมสรอยู่ในขั้นตอน ปัญหาแบบนี้นะครับหรือนักเตะคนนั้นอยากย้ายก็ชี้แจงโดยด่วนจะได้จัดการตั้งแต่เนิ่นเนินนะครับอโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนะครับในช่วงซัมเมอร์นะฮะแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากัไปก่อนใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคุณมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ